ส่วนโผทหารก็เรียบร้อยแล้วตามที่คาดการณ์กันไว้นะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศนายทหารรับราชการนะก็รวมไปถึงตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกเป็นผู้บัญชาการทหารบกฮะค่ะนะฮะแล้วก็กองทัพเรือก็พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์นะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะนะฮะก็เรียบร้อยฮะแต่ถ้าแบบนี้ก็เป็นไปตามที่ผบ.เหล่าทัพนำเสนอค่ะโดยที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้เข้าไปล้วงลูกไม่ได้แทรกแซงเปลี่ยนแปลงอะไรนะแล้วก็วันนี้มีการเผยแพร่คลิปฮะจากรายการกระจก6ด้านตั้งแต่ปี2532ฮะช่วงนั้นนะท่านผบ.ทบ.ในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่นะค่ะคนนี้แหละครับนะละอ่อนนักเรียนในร้อยนะพนานะแคล้วปลอดทุกฮะค่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนสิ่งที่ผมได้รับนะครับจากการที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนร้อยเรียนเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้านั้นก็เป็นความเปลี่ยนแปลงจากชีวิตนักเรียนพลเรือนมาเป็นนักเรียนร้อยที่เป็นนักเรียนทหารก็จะมีการปลูกฝังถึงเรื่องระเบียบวินัยต่างๆมีข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆเข้ามาในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวทางให้กับผมสามารถที่จบไปรับราชการให้เป็นทั้งนักการทหารนักวิชาการและนักพัฒนาที่ดีเดี๋ยวทีมงานเราเอาภาพปัจจุบันท่านขึ้นมาดูหน่อยดิฮะแต่ก็มีเขานะท่านผบ.ทบ.ผมว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่มีเขาเลยลองเปรียบเทียบสิคะนี่เห็นไหมมีเขาลูกตู่ไงสมัยนั้นก็มีการเอาภาพมาเนี่ยสมัยเริ่มรับราชการแล้วจำได้ไหมจำได้ที่ไปตรวจโครงการแม่บ้านอ่ะค่ะเนี่ยครับแล้วก็คุณวาสนานานุ่มโพสต์ภาพนี้เปรียบเทียบค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะฮะนี่นักข่าวสายทหารก็เป็นนายร้อยคอแดงมาก่อนนะคะบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกว่าที่ผบ.ทบ.เมื่อครั้งเป็นหัวหน้านักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยจปร.รุ่น37สืบสายเลือดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สายเลือดความจงรักภักดีในฐานะลูกชายของนายแคล้วพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกบิดาเคยเป็นทหารมหาดเล็กอันนี้ข้อมูลคุณวาสนานานุ่มครับดูทหารเสร็จก็ต้องดูพรรคส้มในแฟนเพจพรรคประชาชนหรือพรรคส้มวันนี้อัปเดตรายชื่อรองเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคอันนี้มีการแต่งตั้งใหม่นะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลังการสัมมนาในแฟนเพจพรรคประชาชนฮะได้มีการลงรายละเอียดรองเลขาธิการพรรคมีใครบ้างนะรองเลขาธิการพรรคนะคุณปิยรัตน์จงเทพโตโต้เหรอแล้วก็อีกหลายคนนะเดี๋ยวเอาเพจของพรรคประชาชนขึ้นมาฮะผลจากการสัมมนาพรรคประชาชน 21-22 กันยายนนะก็มีชื่อนะคุณปิยรัตน์จงเทพเป็นรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนกรุงเทพและปริมณฑลโอ้นี่จากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่กรุงอีสานบ้านเดียวกับผมด้วยนี่โตโต้กาฬสินธุ์เหรอคะนะอ๋อเหรอลงสมัครส.ส.กาฬสินธุ์แต่สอบตกมาสอบได้ที่กรุงเทพค่ะเขตบางนาหลังจากที่ออกมานำม็อบ3นิ้วนะเป็นผบ.วีโว่ไงค่ะโอ้ยยินดีกับคนอีสานบ้านเดียวกันนี่ขึ้นมาเป็นรองเลขาธิการแต่ทำไมถึงคุมกทม.เลยนะคนในกทม.ของพรรคประชาชนเนี่ยไม่มีใครมีบารมีเท่าโตโต้เลยเหรอน่าคิดนะไม่มีเลยเหรอหรือว่าต้องการเตรียมการทำอะไรกันนะเพราะว่าโตโต้เนี่ยมีคดี112แล้วก็มีอีกหลายคดีนะบางคดีนัดอ่านคำตัดสินเร็วๆนี้ด้วยนะโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะแล้วก็ดูถัดไปอีกฮะนะนี่อีกหลายคนนะสัดส่วนภาคกลางเป็นยังไงบ้างคุณเจษดาเอี่ยมปุ่นนะคะภาคตะวันออกเป็นยังไงคุณเสียจำปาทองเนี่ยก็ยังอยู่นะเป็นสัดส่วนเครือข่ายแรงงานนะนี่แล้วก็ถ้าดูรองหัวหน้าพรรคฮะสิริกัญญายังอยู่นะเป็นรองหัวหน้าฝ่ายนโยบายวิโรจน์ยังอยู่เป็นฝ่ายกิจการพิเศษปกรณ์วุฒิกิจการสภาค่ะรังสิมันโรมฝ่ายกิจการทั่วไปนะฮะวาโยฝ่ายกฎหมายสุพิสารฝ่ายกิจการภายนอกชัยวัฒน์ฝ่ายการต่างประเทศยังไม่มีฝ่ายพม่านะยังไม่มีฝ่ายกิจการเมียนมาแต่คุณเสียจำปาทองคือคนที่ก่อนอันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับดีโพลิติกส์นะที่เรียกร้องให้พม่านั่นน่ะจากเรื่องนี้แหละครับ
ในแฟนเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรวันนี้ได้จับเอาประเด็นเนี้ยผบ.โตโต้อดีตหัวหน้ากาดวีโว่นะซึ่งเป็นทีมงานม็อบ3นิ้วตอนนู้นน่ะมีตั้งแต่กรณีโอ้โหหลายเรื่องเลยตอนนู้นนะจุดพงจุดพุลื้อลวดน้ำอะไรต่อมีอะไรได้รับความไว้วางใจจากพรรคส้มตั้งคุมกทมและปริมณฑลเลยอ่ะชอบมากแล้วไงใครแคร์โอ้โหแล้ววันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็ตั้งข้อสังเกตอ้าวแล้วไอ้ติมล่ะอ๋อคุณพฤทธิ์วชรสินธุหายไปไหนใช่ไหมคะไอ้ติมเนี่ยซึ่งภาพลักษณ์เนี่ยเหมือนจะขายคนกรุงเทพได้อ่ะเออใช่แต่ทำไมหายไปจากทีมบริหารพรรคไม่มีรายชื่อในทีมบริหารไม่มีรายชื่อเลยเนี่ยวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเนี่ยนำเสนอเป็นแบนเนอร์ฮะนี่จัดทัพใหม่แล้วไอติมหายไปนะไอติมหายไปที่น่าสนใจก็คือการตั้งวิโตโต้นะผบ.โตโต้มาคุมกทม.เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าโตโต้เองวีรกรรมก่อนหน้านี้ครับถ้าย้อนกลับไปที่วีรกรรมของโตโต้ตั้งแต่สมัยเคลื่อนไหวอันนี้คือตอนที่ถูกตำรวจจับนะผมจำได้เมเจอร์รัชโยธินไงใช่นะตำรวจเนี่ยกว่าจะจับได้นะนะโอ้ยองคลักษ์เยอะมากโตโต้เนี่ยตอนนั้นนะยิ่งใหญ่มากนะนี่ๆๆคนนี้คนนี้ตัวเหรอโอ้โหเดี๋ยวเยอะนะหรือว่าพรรคส้มเนี่ยสรุปแล้วยกย่องเชิดชูสนับสนุนม็อบ3นิ้วสนับสนุนแนวทางแบบ Vivo เหรอถึงตั้งเอาผบ.กาด Vivo มาเป็นใหญ่ในเมืองกทม.เมืองหลวงเลยอ่ะแล้วเหตุการณ์ช่วงนั้นน่ะที่คนกทมเดือดร้อนอ่ะไม่รู้สึกว่าคนกทมเขาจะเจ็บแค้นน้ำใจอะไรเลยเหรอนั่นน่ะสิหรือว่าไม่แคร์โนสนโนแคร์แล้วไงใครแคร์อย่างเงี้ยเหรอฮะนี่ปฏิบัติการบุกชิงตัวประกันนะนี่กลางเมืองหลวงนะแล้วตอนนั้นก็ไปอ้างว่าเฮ้ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยเขาลงมาเองเหรอดูภาพสิมีแม้กระทั่งคลิปไลฟ์สดจากในห้องขังไม่อยากจะมาพูดเออนะนี่ทุบรถด้วยนะเนี่ยทีม Vivo ทีม Vivo นะข้าวหารชานสมอนมากไม่ได้ทำอะไรเลยหรือรั้วลวดน้ำนะยิงพุ่งยิงพุนะถ้าย้อนกลับไปช่วงม็อบ3นิ้วนะที่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเดือดมากมีตำรวจบาดเจ็บด้วยมีเสียมีคนเสียชีวิตด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยโตโต้เนี่ยถือเป็นคนที่มีบารมีนะตอนนั้นนะแล้วโตโต้เนี่ยเป็นสายตรงนะของผู้มีอำนาจเหนือพรรคส้มโตโต้นะแล้วก็โตโต้เองทุกวันนี้ก็มีคดีฮะวันที่25กันยาศาลอาญาตลิ่งชันนะมีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีแนวร่วมม็อบ3นิ้วนะแล้วก็25ถึง27กันยาศาลอาญานัดสืบพยานคดีปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ